เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมเรากลับมาอย่างต่อเนื่องครับกับ The Ultimate Lesson GT Edition นะครับผมต้องบอกเลยว่ามันอัปเดตจริงๆมันอัปเดตมาหมดแล้วนะในขณะที่ผมกำลังเล่นอยู่นะครับอัปเดตมาถึงโอเมก้าเชนรอนแล้วนะก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของด่านที่5นะครับที่ผมกำลังเล่นอยู่นะตอนนี้จะเจอกับทางด้านของซูเปอร์17ก็ต้องมาดูว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับแต่บอกเลยว่าตึงเพราะว่าไอ้ซูเปอร์17เนี้ยมันจะมีแค่2ด่านเท่านั้นเองแต่2ด่านของมันค่อนข้างดีจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะด่านที่2ที่เป็นตัวละครสีแดงจริงๆทีมเนี้ยผมกะจะเอาพวก UI มากระแทกหน้ามันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วมันไม่บล็อกหลบด้วยนะครับผมมันทำให้เราได้เปรียบมากๆเลยแต่อย่าลืมว่าตัวของหมายเลข17ตัวเนี้ยจะมีความสามารถในการดูดซับพลังโจมตีนะครับประเภทพวกพลังพวกคลื่นพลังอันนี้จะใช้กับเขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดทีมที่เป็นสายกายภาพนะครับเข้าไปสู้แทนนะครับก็ค่อนข้างนี่จะยากแล้วก็ตึงมืออีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทีมที่ผมใช้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูทีมกันข้างในด่านเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมโอเคครับผมทีมที่ผมมาเดี๋ยวเราไปดูในด่านเลยนะครับผมไอเทมผมเอาเป็นไอเทมท่านวิทมาเหมือนเดิมนะเพราะว่าเรามีตัวเติมเลือดค่อนข้างได้เยอะนะครับทีนี้โอเคนี่ครับทีมที่เอามาก็จริงๆก็ฟูล LR นะไม่มั่นใจว่า LR 3 PTECA มาจะไหวไหมคือมันเป็นท่าพลังไงอย่างที่บอกคือถ้าเป็นท่าพลังอย่างเงี้ยลำบากแล้วเพราะอะไรเพราะว่าได้ด่านสุดท้ายถ้าเกิดยังไม่ได้แปลงร่างอ่ะท่าโจมตีพลังต่างๆเนี่ยจะใช้กับทางด้านของหมายเลขกับซุปเปอร์17ไม่ได้เลยก็ภาวนาให้แปลงร่างไวแล้วกันเนาะแต่เทิร์นแรก What the คืออะไรครับนี่บอกผมทีได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีจริงๆครับผมดวงลูกแก้วบาดซบโคตรครับเพื่อนดีนะชนะสีโอ้โหดวงลูกแก้วแปลงร่างได้แปลงร่างเลยนะผมแนะนำนะว่าถ้าแปลงร่างได้แนะนำให้แปลงไปเลยอะผมก็คงจะไม่กักเหมือนกันนะโอเคสีแดงชนะสีเหลืองอยู่บูดลงไปแสนหนึ่งเยอะเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับโตแปลงร่างเราเยอะจึ้งเรื่องเข้าไปเอ้ยเยอะมาเลือดเราก็เยอะด้วยนะตั้ง 700,000 อุ้ยข้างหน้าโดน1ตัวเหรอทำไมดีวะใครแข่งกันวะข้างหลังเฮ้ยแข่งจังวะไปโอเคโอเคลุยโอไปโอเคการออไอแท็กยังไงเรารู้จักไหมคือเราถ้าเกิดเราเลี้ยงให้มันอยู่ได้ภายใน6เทิร์นอะสบายแล้วนะครับเท่ากับว่าเรามีถังเติมเลือดแน่นอนพอแค่6เทิร์นเท่านั้นนะมีสิทธิ์ถึงนะแล้วบอกว่ามีสิทธิ์ถึงนะผมอาจจะเลี้ยงมันไว้นะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะเลี้ยงมันได้ไหมนะฮะจะเลี้ยงมันหรือเราจะตายก่อนก็ไม่รู้นะมาดูกันนะโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวของทางด้านเบจิโต้กับโคจิต้าร่าง3ปีไอ้2ตัวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นท่ากายภาพไงหลบได้สวยครับหลบอีกไม่หลบไม่เป็นไรโอเคสวยครับหลบได้โอเคอย่างนี้นะอุ้ยที่แบบว่าคือดวงลูกแก้วไม่ค่อยดีเลยนะอันนี้ก็พูดต้องพูดตามตรงนะครับว่าดวงลูกแก้วค่อนข้างที่จะบาดซบเหมือนกันนะไอ้งงคือทีมเนี้ยทีม7ปีจุดอ่อนอย่างนึงเลยคือถ้าไม่มีตัวเปลี่ยนลูกแก้วให้อ่ะค่อนข้างที่จะบันไลนะเพื่อนเหื่อโอ้โหแสนโอ้กูตายก่อนไปเนี่ยเ
อยู่ทางเลี้ยงเลือดไหมตายก่อนหรือเปล่าดูดิโอ้โหรัวๆเลยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยปวดแบบนี้กระโดดเลยไปแปลงร่างก่อนแล้วกูไม่รู้แล้วกูแปลงร่างก่อนแล้วเอาไงดีเอามันตายไปตัวนึงก่อนไหมมันตายไปตัวนึงก่อนนะฮะประมาณนี้ผมว่ามันตายก่อนแน่นอนนะเพื่อนแต่มันต้องตายแล้วมันแล้วเราตายแทนนะมันไม่ตายเราตายแทนนะฮะคือตอนนี้เราสวยแล้วนะตอนที่เลือดเราต่ำมากๆเลยครับหนีคือเลือดต่ำมากไปอ่ะจะลำบากนะฮะเพราะเข้าไปในเทิร์นที่5ไงโอเคเฮ้ยอย่างนี้ได้มันน่าจะไม่ตายเทิร์นนี้เราจะแปลงร่างได้ครับเฮ้ยอย่านะมึงมาติดคิกมึงมาติดเพื่อนเก่งอีกไม่อยากจะพูดนะคือมาเก่งอะไรตอนนี้เฮ้ยโอเคโอเคครับอย่างนี้คือโอเคมากๆเลยนะสำหรับผมอะไปครับไปครับเอ้าผมเปิดแอนิเมชันไว้เหรอเนี่ยไม่เป็นไรโอเคครับอย่างนี้หมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรเทิร์นต่อไปเราก็การันตีได้เลยว่าไม่มีถังนะเขาเรียกว่าอะไรมีถังน้ำมันถังฮีลเลือดพร้อมใช้งานนะครับมาหมักอย่างนี้ค่อยเบาใจหน่อยเรามีถังเติมเลือดแล้วครับมีหลายถังด้วยนะประเด็นโอเคถ้าไม่ตายคือขายอย่างนั้นนะหรือเพื่อนไม่ได้ใช้หรอกนะบอกเลยไอเทมไปครับผมขอเรียกว่าอะไรผมว่าผมจะวัดดวงกับไอ้นี่ด้วยนะเฮ้ยอันไหนเมากันอุ้ยลิงดีกว่าอีกเหรอกูเท่ากันนะครับผมขอวัดดวงกับไอ้นี่โอ้โหดีกว่านะคือผมกลัวว่าจะเก็บลูกแก้วให้โคจิต้าไม่ได้ผมขออย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็โคจิต้าเอาลูกแก้วไปเลยผมไม่ได้ทำให้ตายใหญ่ด้วยครับเพื่อนยามไส้แล้วฮะจะตายไหมเนี่ยกาผิดพลาดนะครับอุ้ยตายแน่หรือว่าเราเล่นผิดนะไม่น่าเลยมันดูดซับไปแล้วโอ้เติมเลือดด้วยเหรอสวยแล้วครับอย่างนี้คือต้องห้ามยิงห้ามไม่ตายอย่างเดียวเลยสวยเร็วโอ้โหโคตรถึกอ่ะถึกเกินโคดิต้าจะรับดาเมจได้ไหมฮะมันหลบได้ด้วยเหรอโอ้โหมึงไม่หลบมึงสวยจริงปะเนี่ยโคดิต้าโคดิต้าสวนจริงปะเนี่ยไปเลยครับไม่รู้มึงสวนไหมแต่มึงเหมือนไม่สวนอะไรเลยครับเฮ้ยแม่งดูดหมดเลยหรอท่านี้มันก็ดูดแล้วเพื่อนเพิ่งรู้เพิ่งรู้นะว่ามันดูดขนาดนี้เลยอ่ะอันนี้เกมติงนะเพื่อนผมมั่นใจว่าเบบิโต้เนี่ยจะรับตีนไหวไหมแต่เธอนี้มันไม่ใช่ถ้าไม่ตายเลยนะครับสปิริตซอสป่ะวะแป๊บนึงนะเบบิโต้ขอดูถ้าไม่ตายนายหน่อยน่าจะเป็นสปิริตซอสนะเอาไงดีวะผมกลัวว่าผมมีเลือด 200,000 แต่มีไอเทมอยู่ไม่น่าตายผมคิดว่าไม่น่าตาย
อยากได้การเคาน์เตอร์แท็กไงฉันมั่นใจในตัวนายนะว่านายจะไม่ตายจีโต้ไล่หูเวเลยโดนทีละหมื่นหรอตายวะเนี่ยหูเตะไม่เข้าเลยหูเตะไม่เข้าเลยเพื่อนขนาดเตะติดขี้นะโอเคอันนี้น่าจะรอดโอ้ต้องบอกว่าขนาดเตะติดขี้นะครับหืมอุ้ยเจ็บเจ็บเตะยังไงมันดิคือเอามาเตะเลยนะเพื่อนโอ้พอแล้วพอแล้วอุ้ยเสียวตื่นจะตายแล้วอย่าวิ่งโอเคไปเข้าทะลุทุกสีนะโกดิต้ามึงรับปะเนี่ยโอเคสวยครับโอ้โหเบย์โต้เกือบทำผมพังแล้วจริงๆนะโอเคไม่ครับผมว่าโกดิต้าไม่น่าตายนะแต่เสียวเหมือนกันนะแต่อย่าตายนะเพื่อนเฮ้ยโอเคโอเคมาของจริงแล้วเนี่ยถังเติมเลือดถังที่หนึ่งโอ้โหสองถังไปเลยครับเพื่อนโอเคโอ้โหยังไม่ตายเลยเหรอต้องหลบให้ได้นะฮะผมต้องหลบให้ได้นะครับคือถ้าหลบไม่ได้เราก็โอ้โหคือต้องบอกว่าทั้งท่าของสองตัวเนี้ยท่าแรกมันจะเป็นท่าปล่อยพลังเดียวเลยเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายใหญ่ได้เลยนะของทั้งสองตัวเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้นะผมจะยอมรับตีนไปเลยครับใช้ไม่ได้นั่นเหมือนการฟิวเลือดเฮ้ยหลบไหมโอเคสวยมาสิมาสิสวยงามครับลุ้นเคาน์เตอร์ของเบจิโต้เอานะครับผมโอเคโอเคลบไม่หลบไม่เป็นไรมีเทมเบจิโต้จะตายนะโอเคไม่เข้าเคาน์เตอร์แท็กไปสวยครับตีขี้ด้วยมามามาสวยครับเคาน์เตอร์ไปโกดิต้านี่แหละจะโดนแรงนะเพื่อนเท่าไหร่วะโอ้โหแสนนึงเลยหรอโอ้โหดีกว่านะมันเอาอีกแล้วเพื่อนมันเอาอีกแล้วคือผมต้องคิดว่ามันตายไหมคือถ้าเอาไม่ได้ถ้าเอาโกจิต้ามาโกจิต้าตายแน่นอนครับต้องอย่างนี้แหละถูกนะฮะโอ้โหแสนนึงคือถ้าโกจิต้าไม่ตายเราตายแทนนะผมบอกเลยอีกทีนึงโอ้โหอีกทีนึงสวยแล้ววีโต้เฮ้ยอีกทีนึงโอเคจบครับโอ้โหวีโต้แบกเกือบที่ไปสปริตซอสโอ้โหเกือบไม่รอดนะเกือบไม่รอดนะเอาเป็นว่าอย่าจัดทีมตามผมเด็ดขาดเลยนะไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ LR 3ปีบ่อมากๆด่านนี้บ่อมากๆนะเพราะว่า
ไม่สามารถจะใช้โชว์ความสามารถได้เลยเพราะว่าไม่สามารถตีได้นะครับผมเป็นความคิดที่ไม่ดีและทีนี้ข้อเสียเลยคือตัวเปลี่ยนลูกแก้วน้อยไปทำให้แม่งโคตรลำบากเลยคือถ้าจะเล่นตัว7ปีในด่านเด็กยากแบบเนี้ยเราควรมีตัวเปลี่ยนลูกแก้วสัก2ตัวอันนี้แบบจากที่เห็นเลยนะแล้วแต่ละตัวของผมมาเป็นตัวที่ต้องกินลูกแก้วด้วยแม่งเลยยากมากๆเลยตึงมากๆเลยนะแถม active skill ใช้ไม่ได้โอ้โหขออย่าได้เจออีกนะตัวเงี้ยตัวที่ใช้ active skill ไม่ได้ขออย่าได้เจออีกเลยนะแม่งยากและกดดันมากๆเลยนะครับผมโอเคก็นี่ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเล่นแล้วกันนะครับขอให้ผ่านได้เป็นด่านที่แม่งวัดกึ๋นแล้วก็ท้าทายโคตรเลยไอ้ด่านพวกนี้นะครับผมเหมือนเดิมถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม